เข้าสู่เดือนที่9แล้วของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็ได้ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องถ้าไปติดตามการรายงานของสื่อจากโลกตะวันตกก็จะได้เห็นท่าทีวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความเป็นห่วงต่อชีวิตของผู้คนทั้งในยูเครนและรัสเซียและได้นำเสนอถึงเสียงของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับผู้นำรัสเซียนะคะแต่ถ้าไปติดตามสื่อในรัสเซียเองก็อาจจะได้ภาพอีกมุมนึงโดยเฉพาะก็จะได้เห็นเสียงของคนรัสเซียที่อาจจะมีท่าทีสนับสนุนผู้นำรัสเซียค่ะแล้วสถานการณ์จริงๆที่ผู้สื่อข่าวไทยได้ไปสัมผัสเป็นอย่างไรคุณกัญญานัทเตโชติอัศนีผู้สื่อข่าวของไทย PBS ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมโครงการฝึกอบรมผู้สื่อข่าวที่รัสเซียเป็นเวลา6สัปดาห์นะคะช่วงนี้กลับมาแล้วค่ะและจะมาประเมินสถานการณ์ให้เราฟังค่ะคุณกัญญานัทไปอยู่ที่นู่นถึง6สัปดาห์นะคะน่าจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าไปได้ไปในโครงการอะไรมีใครไปร่วมโครงการนี้บ้างคะโครงการนี้เป็นโครงการอบรมผู้สื่อข่าวจากประเทศอาเซียนทั้งหมด10ประเทศนะคะแต่ว่าการเข้าร่วมในครั้งนี้มี1ประเทศนะคะที่ไม่ได้เข้าร่วมแล้วปฏิเสธการเข้าร่วมไปก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นการอบรมจากหน่วยงานที่มีชื่อว่ากอร์ชาคอฟฟันเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแล้วก็สำนักข่าวสปุกนิกซึ่งเป็นสำนักข่าวชื่อดังของรัสเซียนะคะจัดอบรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยรัสเซียค่ะก็เป็นจังหวะเวลาที่ดีมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังเกิดสถานการณ์เรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนไปเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆที่คุณกัญญานัทได้รับรู้สถานการณ์ได้คุยกับผู้คนตามท้องถนนหรือว่าเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบ้างคะจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้พูดคุยกับคนไทยที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะอาจจะเข้าใจว่าขณะนี้ประเทศรัสเซียก็อาจจะตกอยู่ในภาวะสงครามทั่วประเทศมีรถถังวิ่งอยู่ทั่วประเทศเลยรวมไปถึงเมืองหลวงอย่างมอสโกนะคะแต่คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่เฉพาะยูเครนเท่านั้นจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะที่ฉันได้ลงไปสัมผัสแล้วก็ลงไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงมอสโกเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็จะเห็นเลยว่าสถานการณ์ในเมืองต่างๆของรัสเซียขณะนี้ก็ยังเป็นปกติไม่ได้เป็นสมรภูมิรบอย่างที่คนไทยบางส่วนเข้าใจนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการสู้รบในยูเครนก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของชาวรัสเซียไม่น้อยโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ข้าวของอาจจะราคาสูงขึ้นรวมไปถึงการแทรกแซงจากชาติตะวันตกตามที่เคยรายงานข่าวมาก่อนหน้านี้ค่ะแต่แน่นอนว่าก็ต้องมีทั้งคนรัสเซียที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยการสู้รบไม่ได้เกิดขึ้นในรัสเซียนะคะเป็นสถานการณ์ที่ความการเผชิญหน้าเกิดขึ้นในยูเครนแต่ว่าคนรัสเซียก็ต้องติดตามข่าวมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะก็มีทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ชายรัสเซีย3คนค่ะก่อนที่พวกเขาจะเข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนก็มีทั้งคนที่ได้รับจดหมายเชิญจากจดหมายเรียกจากรัฐบาลแล้วก็อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มคนที่เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษในครั้งนี้ทั้ง3คนก็ยืนยันนะคะว่าเห็นด้วยกับปฏิบัติการพิเศษที่เกิดขึ้นค่ะโดยผู้ชายที่อาสาไปเข้าร่วมรบนะคะก็เล่าว่าจุดเริ่มต้นของเขาเกิดจากการแทรกแซงของชาติตะวันตกค่ะเพราะตั้งแต่ชาติตะวันตกกดดันรัสเซียในหลายๆทางก็ทำให้พวกเขาใช้ชีวิตยากกว่าเดิมนะคะและหากรัสเซียยอมแพ้ในสมรภูมิครั้งนี้ก็อาจจะทำให้การเมืองแล้วก็เศรษฐกิจของรัสเซียล้มเหลวครอบครัวของพวกเขาอาจจะใช้ชีวิตยากขึ้นกว่านี้อีกมากๆเลยแล้วก็มีความนั่นก็เป็นเหตุผลค่ะที่ทำให้เขาตัดสินใจไปร่วมรบในครั้งนี้ส่วนผู้ชายที่ได้รับหมายเรียกจากรัฐบาลก็บอกว่าตัวเขาเองก็ยินดีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในกฎหมายของรัสเซียอยู่แล้วแล้วก็เป็นหน้าที่ของชายชาติทหารค่ะแล้วนี่ก็คือเสียงบางช่วงบางตอนที่ดิฉันได้พูดคุยกับคนที่ไปร่วมปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนค่ะ Our president was chosen by the majority of people in Russia so he the leader of army and he told us to come so we will come those who are looking forI think explanations or something like that why they don't want to come they and those who go abroad they the problem is that I think that they are cowards because men are needed in Russian army we should go we have to go must go มีทั้งคนเห็นด้วยก็มีส่วนของคนที่ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณณัฐาคะมีผู้หญิงคนนึงนะคะเล่าให้ฟังค่ะว่า
พี่ชายกับพี่เขยของเธอถูกส่งไปร่วมปฏิบัติการพิเศษในครั้งนี้นะคะจากทุกเช้าที่เคยตื่นมาเจอหน้ากันวันนี้ก็ไม่เจอสมาชิกในครอบครัวที่คุ้นเคยแล้วนอกจากเธอจะรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะคะเธอก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าครอบครัวของเธอตอนนี้เป็นตายร้ายดีอย่างไรหรือว่ามีเสียงสะท้อนจากคนที่ไปเข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษนะคะในทํานองว่าถ้าถูกส่งไปยูเครนก็เท่ากับถูกส่งไปตายค่ะก็เห็นได้ชัดว่าความเห็นหรือว่าความรู้สึกของคนรัสเซียต่อการสู้รบในครั้งนี้ก็มีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่ได้คุยกับหลายๆคนปัจจัยอะไรที่ทำให้พวกเขามีความรู้สึกแตกต่างกันออกไปคะอาจจะต้องเท้าความไปถึงสิ่งที่ชาวรัสเซียได้รับรู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับพื้นที่ของยูเครนในอดีตก่อนค่ะคนรัสเซียจะมองว่าสิ่งที่พวกเขารับรู้จากการรายงานข่าวของรัสเซียก็คือยูเครนเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและเป็นเพียงประเทศเล็กๆเท่านั้นในอดีตประเทศอย่างโดเนสคือขออภัยค่ะในอดีตพื้นที่อย่างโดเนสเคอร์ซอนหรือว่าไครเมียเป็นพื้นที่ของรัสเซียมาก่อนนะคะรัสเซียมอบพื้นที่เหล่านี้ให้กับยูเครนเพราะฉะนั้นคนยูเครนก็ได้พื้นที่เหล่านี้ไปโดยที่พวกเขาไม่ต้องทำอะไรเลยคนรัสเซียก็เลยมีทางที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะคนที่เห็นด้วยก็จะมองว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ของรัสเซียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเขามีบทบาทจะเข้าไปทวงความยุติธรรมคืนในพื้นที่นี้ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะมองว่าโดเนสหรือว่าเคอร์ซอนเป็นพื้นที่ของยูเครนไม่ใช่พื้นที่ของรัสเซียอีกต่อไปเพราะฉะนั้นรัสเซียก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องส่งกองกำลังเข้าไปในพื้นที่และอีกหนึ่งเหตุผลที่คนรัสเซียบางส่วนมองว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยก็คือพวกเขามองว่าสงครามไม่ใช่การแก้ปัญหาในศตวรรษที่21แล้วค่ะก็คงจะเป็นความเห็นของคนรัสเซียจำนวนหนึ่งนะคะแน่นอนว่าก็ยังมีความผูกพันในเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชาติพันธุ์ที่อยู่ใน4แคว้นที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศผนวกดินแดนซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ผู้นำรัสเซียเองก็บอกว่าคนเหล่านี้ยังผูกพันกับรัสเซียอย่างมากเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องเขาจากที่คุณกัญญานัทเล่าให้ฟังก็แสดงว่ายังมีคนมีความรู้สึกร่วมตรงจุดนี้แล้วก็เป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนผู้นำรัสเซียอีกด้านหนึ่งคุณกัญญานัทก็ได้คุยกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของทางรัสเซียด้วยใช่ไหมคะก็คงจะมีคำถามคล้ายๆกับที่คนทั่วไปก็อยากรู้ว่าจุดยืนของรัสเซียคืออะไรแล้วจะมีทางที่สงครามจะจบลงได้อย่างไรคะทางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ระบุในระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าว9ชาติอาเซียนนะคะว่าทางรัสเซียเองก็พยายามขอเจรจากับรัฐบาลยูเครนแล้วแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธมาโดยตลอดจึงต้องใช้วิธีอื่นที่มีความเป็นไปได้มากขึ้นค่ะสงครามจะจบลงเมื่อไหร่เธอบอกว่าสงครามจะจบลงเมื่อเป้าหมายของรัสเซียซึ่งหมายถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงความปลอดภัยของรัสเซียเกิดขึ้นจริงแล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียย้ำนะคะว่าเธอเองก็ภาวนาแล้วก็หวังว่าสถานการณ์จะได้รับการแก้ไขโดยเร็วเพราะทางรัสเซียก็อยากหลีกเลี่ยงการใช้กำลังทางการทหารเพราะว่ารัสเซียเองก็ต้องการสันติภาพเช่นเดียวกันค่ะวันก่อนก็มีบทสัมภาษณ์ของคุณกัญญานัทที่ได้คุยกับเอกอัครราชทูตไทยประจำรัสเซียด้วยนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านทูตไปรับตำแหน่งแล้วก็เจอเหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนประเมินความรู้สึกการรับมือของท่านทูตเป็นยังไงคะเสียงสะท้อนจากท่านทูตเป็นยังไงบ้างท่านทูตระบุนะคะว่าท่านไม่จำเป็นท่านไม่ได้ต้องปรับตัวท่านไม่ต้องปรับตัวในการทำงานมากแต่อาจจะต้องปรับในลักษณะของการทำงานนะคะเนื่องจากว่าสงครามที่เข้ามาอาจจะทำให้กิจกรรมต่างๆอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในช่วงประมาณตั้งแต่ครึ่งปีเป็นต้นไปนะคะก็อาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะค่ะแล้วความเดือดร้อนหรือว่าผลกระทบต่อคนรัสเซียในเรื่องเศรษฐกิจเห็นได้ชัดไหมคะสภาพเป็นยังไงบ้างจากที่ได้พูดคุยกับคนไทยที่อยู่ในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะว่าจริงๆแล้วราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นนะคะบางรายการพุ่ง 30% 40% หรือบางครั้งอาจจะพุ่งไปถึง 100% เต็มโดยเฉพาะราคาข้าวสารนะคะจากเดิมเนี่ยที่ราคาอยู่ประมาณ70รูเบิลนะคะก็พุ่งไป140ถึง150รูเบิลแล้วก็จากการที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ไทยในกรุงมอสโกนะคะก็พบว่าราคาสินค้าค่อนข้างสูงขึ้นค่ะก็อาจจะทำให้แต่ครั้งนี้รัสเซียถือว่ารับมือได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าอาจจะได้บทเรียนมาจากวิกฤตการไครเมียในช่วงปี2014ที่ผ่านมาเลยทำให้ปรับตัวได้ไวขึ้นค่ะค่ะเอาละค่ะก็เป็นประสบการณ์ตรงนะคะที่คุณกัญญานัทได้ไปสัมผัสรัสเซียในช่วงเวลานี้เป็นเวลา6สัปดาห์ค่ะขอบคุณมากค่ะ